สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมพาพ่อแม่พี่น้องออกมาสวนหลังบ้านจ้ามื้อนี้แห้งพี่น้องมื้อนี้บ่มีฝนก็เลยเอิ้นว่าแห้งเนาะตามธรรมดาฝนตกแทบจะทุกมื้อเลยมื้อนี้ใครอยู่บ่ตกมื้อนี้ก็เลยว่าแห้งพี่น้องเบิ่งสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยอันข่อยได้เคลียร์พื้นที่แล้วเด้อพักอยู่หลังบ้านข่อยสิพามื้อจอมมาเลาะเบิ่งแก่ข้าวเนาะว่ามีผักอันใดแน่ที่อันยังหลงเหลืออยู่แล้วก็มีผักอันใดแน่ที่ข่อยได้เอาลงกระถางเนาะสิเอาขอข้างในบ้านนั่นแม่พี่น้องเดี๋ยวมาเลาะเบิ่งน้ํากันจะข้าวจ้าคิดฮอดคิดถึงหมู่เจ้านําล่ะพี่น้องเอ้ยห่างหายไปหลายมื้อเนาะจ้าเนาะหวังว่าคงจะสบายดีกันทุกท่านอยู่เนาะเบิ่งพี่น้องบักพริกมันดกแหมแต่ว่ามันบ่สุกมันบ่มีแดดเนาะแดดมันบ่ใครหลายปีนี่พริกก็เลยสุกบ่ทันเบิ่งน่ะติล่ะหน่วยงามเนาะหอยอ่องตองแอ่งแตงอยู่เสียดายนางก็เลยสิเอาขอข้างในบ้านซื้นพ่อบ่อแพ่แว่อยู่แต่ว่ามันบ่เผ็ดเด้พี่น้องพริกพันธุ์นี่เหมาะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่บ่กินเผ็ดเบิ่งบางหน่วยก็สุกแต่ว่าหน่วยเขียวหลายก็หน่วยสุกบ่มันจะออกเป็นช่อเนาะต้นนี่ก็งามงามหน่วยหอยเต็มอยู่หน่วยงามคือกันพริกพันธุ์นี่แต่ก็บ่เผ็ดคือกันเด้นี่งามก็เลยสิเอาเข้าข้างในเบิ่งหอยอ่องตองแอ่งแตงอยู่หน่วยเบิ่งหน่วยเป็นตะเผ็ดเนาะดกอยู่พุ่นข้างบนพันธุ์นี่เผ็ดดีพี่น้องนี่ข้อยซื้อมาจากร้านเอเชียเห็นบ่บ่สุกคือกันบ่มีหน่วยสุกเลยมีแต่หน่วยเขียวสุกบ่ทันตานายไหลวันนี้มาเบิ่งทางนี่มีแต่ดอกไม้เด้อพี่น้องบ่เขือข่อยได้ถอนออกแล้วได้ลือแล้วเพราะว่ามันโดนแมงกินนูนเล่นงานตานายไหลพี่น้องเอ้ยปีนี้เป็นปีแรกที่เจอแมงกินนูนมาเล่นงานบ่เขือตายเลยต้นเหี่ยวต้นเฉาข่อยก็เลยลื้อถอนออกเลยก็เลยเอาดอกไม้มาตั้งตัวตรงนี่เบิ่งตะไคร่ข่อยก็ซื้อเข้าข้างในบ้านได้นี่กำลังจะแตกเหงาเนาะเลยต้นนางก็ขนเข้าไปแล้วพี่น้องก็เอาเข่าตั้งแต่ที่เอาเข่าได้เนาะเอาเข่าหมดมันก็บ่ไหวมันบ่มีพื้นที่เห็นบ่บักพริกพวกนี่ข่อยก็สิบ่เอาเข่าเลยนี่มันบ่มีตรงตั้งแม้แต่ว่าข่อยสิลองเฮ็ดอุโมงค์หน่อยให้เขาอยู่จะเอาพลาสติกมาคุ้มหาเทื่อเขาหลอดหนาวเนาะสี่พ่อว่อแพ่แว่อยู่หน่วยไหมงามเนาะเฮ้ยหน้าเสียดายมันบ่มีแดดพริกมันก็เลยสุกบ่ทันเบิ่งบ่เขือหลอดจากปากจีนุ่นตอนนี้สงสัยมันบ่แซ่บพี่น้องแม่งกินนุ่นเลยบ่กินแฟนข่อยแล้วว่าเอ้าซุ่มนั่นแม่งกินนู่นคือกินเบิดต้นนี่มันคือบ่กินสงสัยมันขมบ่แฟนข่อยก็เข้าใจเว้าเนาะพี่น้องข่อยนายไหลข่อยว่าเจ้าอย่ามาเว้าแล้วข่อยหังเก็บใจให้แม่งกินนู่นอยู่นี่ข่อยว่าสิศูนย์ให้แม่งกินนู่นพี่น้องเอ้ยปีหน้าสิหาแนวมาป้องกันอยู่อําตรงนี้ข่อยได้พ่วนดินเห็นบ่ข่อยสิเอาผักสลัดมาลงตรงนี้แม่นอันข้างบักทั่วลื้อถอนออกเรียบร้อยแล้วแปนเอิดเติดแล้วพี่น้องเอ้ยเตรียมพื้นที่เนาะเห็นวันนี้สิพามื้อจอมาเบิ่งทางนี่มาเคื้อๆพี่น้องเก็บกินเรื่อยๆเคื้อๆพันธุ์นี่แซ่บเด้อพี่น้องเด้อรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะจักหน่อยออกดอกออกหน่วยให้เก็บกินเรื่อยๆอยู่ทนหนาวนําเดี๋ยวมาเบิ่งอันนี้บวบพี่น้องเอ้ยปลูกทุกปีก็บ่ได้กินเนาะก็บ่เข็ดบ่หลาบเนาะข่อยก็ปลูกคือเก่าหมู่เจ้าว่าบ่นายหลายอันเบิ่งหน่วยหอยอ่องตองแอ่งแตงอยู่พอตั้งแต่เพิ่นสิใหญ่แน่อากาศก็มาหนาวซะก่อนก็เลยบ่ได้กินพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวปุ่นมาเบิ่งทางนี่บัดนี้อันเบิ่งนะติล่ะหน่วยมันทั้งดอกทั้งหน่วยบ้านพ่อบ่อแพ่แว่อยู่ดอกเพิ่นหน่วยดกนำ
กับบ่หลาบกับปลูกคือเก่าอันว่าบ่ได้ว่าบ่ได้กินก็หน่วยใหญ่ให้อยู่ได้หน่วยนึงเห็นบ่ล่ะนี่บักบวบเหลี่ยมพี่น้องผู้เจ้าเห็นบ่ได้หน่วยเดียวใหญ่ท่านหน่วยเดียวนอกนั้นเหี่ยวหมดแต่ก็สิบ่กินก็สิปล่อยไว้ให้มันแก่แล้วสิเอาในมันเนาะเดี๋ยวสิมาเบิ่งอันนี้ดีใจนำเด้อบัดนี้อันนี้ได้แล้วพี่น้องเอ้ยให้หมู่เจ้าเบิ่งเห็นบ่ฝักหอมพี่อ้อยเราส่งเม็ดมาให้เห็นบ่ลองปลูกได้หน่วยอยู่นะติดหน่วยอยู่พี่น้องแต่ก็สิท่านหนาวบ่พี่ข้างล่างอีกหน่วยนึงหอยอ่องตองอยู่ได้หลายหน่วยอยู่แต่ว่ามันล่วงมันบ่ติดน่ะนะมันเป็นน้ำอากาศเนาะดีใจอยู่พี่น้องที่ได้อันเห็นบ่กว่าสิมู้เจ้าเบิ่งอีกเนาะมึงใหญ่ท่านเด้อก่อนที่อากาศมันจะหนาวจัดเดี๋ยวข้อยสิพามู้เจ้าไปเบิ่งผักอีกทางนึงบัดนี้อันมาเบิ่งคุณตูบ่นี่นั่งตูเหี่ยวเหี่ยวเฉาไปตามสภาพอากาศอากาศมันหนาวเย็นก็เหี่ยวไปพี่น้องผักเกษตรผักเกษตรก็บ่ใหญ่บ่ไปใส่มาใส่โอ้ยท่ามใจล่ะพี่น้องเอ้ยเอาคอข้างในบ้านคือเก่านี่เห็นบ่ปีหน้ามันก็สิใหญ่ให้อยู่ล่ะเนาะเฮ็ดไปล่ะพี่น้องเอ้ยทดลองไปล่ะอันใดก็ได้เนาะเรียนรู้ไปทุกๆปีทั่วข้างฝรั่งหอยอ่องตองแองแตงเต็มอยู่ดกไหลกินน้ำบ่ทันพี่น้องเอ้ยพุ่นแฟนข่อยว่ากินบ่หวาดบ่ไหวเด้อทั่วกินไหลจนสิตัวเขียวแล้วว่าวันนี้ข่อยสิพาหมู่เจ้าไปเบิ่งผักซี่ยะข้าวเนาะพี่น้องเบิ่งผักซี่งามบ่หมู่เจ้าว่าผักซี่เขามักอากาศหนาวเย็นเนาะไปเขาก็จะเขียวงามสิเด็ดไปกินกับลาบอยู่ซื่นพ่อวอแพ่แว่อยู่ใบเขาอากาศเย็นๆเขาจะมักอันทนหนาวนำเด้อพี่น้องอันบ่ย่านหิมะนำเด้นี่หิมะลงนี่นางก็บ่ตายนะเพราะตั้งแต่หิมะละลายนางก็ซื่นพ่อวอขึ้นมาคือเก่าเก็บกินได้ตลอดนะพี่น้องเบิ่งดอกไม้ข่อยก็กำลังจะออกจุ่มจับจุ่มเห็นบ่ดอกไม้อันนี้งามเด้อพี่น้องทั้งสีเหลืองทั้งสีชมพูทั้งสีม่วงเห็นบ่เขาจะออกช่วงฤดูอันไปไม่ร่วงนะพี่น้องนี่จับจุ่มแล้วเห็นบ่เริ่มจะจับจุ่มแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับดอกไม้เนาะพี่น้องเบิ่งขานี่งามคักเนาะอันนี้ค่อยก็สิขุดเข้าไปข้างในบ้านได้นี่โอ้ยเบิ่งแล้วที่ละแตกนออุดมสมบูรณ์ขนาดเลยปลูกแป๊บเดียวแม่พี่น้องเบิ่งแล้วที่ละเงาบักใหญ่เลยตอนที่เขาลงดินเงาหน่อยๆนึงแม่เบิ่งแล้วที่ละเขาแตกนอสงสัยข้าวโพดปุ๋ยขี้ไก่มั้งนี่อันนี้ก็จะเอาเข้าข้างในบ้านบ่กล้าไว้ข้างนอกดอกเสียดายย่านมันตายพุ่นเห็นบ่ออกนอใหม่เต็มเลยพุ่นเห็นบ่เบิ่งนะติละดินมั้ยดินมันอุดมสมบูรณ์เนาะเดี๋ยวข่อยสิพาหมู่เจ้ามาเบิ่งอันนี้บัดนี้พี่น้องมาเบิ่งบักอือข่อยหน่วยใหญ่บ่หมู่เจ้าว่าเพิ่นนักเคี่ยหลายจนว่าผ้าเคี่ยหักมั้ยอันปลูกอยู่สวนหน่วยบักใหญ่เลยเบิ่งแตงโมก็ได้กินอยู่เด้อพี่น้องเด้อคักขนาดเลยอุ้ยพี่น้องผู้ใดมักบักอือก็มาเอาไปกินซอยในเด้อหน่วยใหญ่อุบาทอุพโลกพุ่นเอาล่ะนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็มีแค่นี้ล่ะจ้าสิพาหมู่เจ้าเบิ่งเนาะเลาะเบิ่งผักกะข้าวก็บ่มีผักอีหยังแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วก็มีแค่นี้ล่ะส่วนเตรียมสิเอาเข้าไปในบ้านก็เอาลงในกระถางเราส่วนที่บ่เอาเข้าไปก็ปล่อยไปจังซั่นล่ะเนาะเฮ็ดจังได๋บ่ได้ล่ะพี่น้องท่ำใจสภาพอากาศมันหนาวเย็นแล้วแม้โอ้ยเบิ่งผักอีเลิศจะข้าวผักอีเลิศใบงามเนาะผักแป้นก็งาม
ไปแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อคลิปนี้นี่ไม่แค่นี้ละจ้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณด้วยจ้าที่เขามาติดตามเขามารับชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านพี่น้องไปแล้วด้วยจ้าเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องลาไปแค่นี้สวัสดีจ้าดูแลสุขภาพกันด้วยพี่น้องเด้อไปแล้วจ้า